ท่วงท่าการเชิดแตกต่างและดุดันทุกย่ำก้าวไม่หวั่นต่อเสียงประทัดดุดเดียวกับการต่อสู้กับอำนาจร้ายและสื่อการระแวดระวังเสมอว่าทางข้างหน้าที่พบเจอเป็นสิ่งดีหรือเป็นภัยไม่เพียงแทนเอกลักษณ์ของสิงโตฮักกาหรือสิงโตแคะยังย้ำเตือนใจลูกหลานจีนเมืองอุทัยธานีที่กลับมารวมตัวเป็นคณะสิงโตทุกๆ3ปีแล้วออกเดินไปตามถนนใจกลางชุมชนบ้านสแกกรังที่มีคนเชื้อสายจีนตั้งรกรากอยู่ไม่น้อยทำกลางบ้านเหนือที่มีประวัติว่ารวมกลุ่มพ่อค้าข้าวส่วนบ้านใต้สืบเชื้อสายผู้ปกครองเมืองในอดีตธรรมเนียมจุดประทัดยามขบวนสิงโตมังกรและเทพเจ้าเคลื่อนผ่านทำให้คณะสิงโตแคะได้อวดฝีมือแสดงตามที่ถ่ายทอดกันมาไม่น้อยกว่า80ปีนับจากรวมเป็นคณะสิงโตโดยมีเจ็ดบุญเป็นครูผู้สอนสืบต่อจากรุ่นพ่อแม้ว่าต้องผัดเปลี่ยนศิษย์ใหม่ทุกๆ 3-12 ปีเท่ากับครั้งที่มีงานแห่เจ้าและมีเวลาเพียงเดือนเดียวในการฝึกซ้อมหลังพิธีไหว้ครูสิงโตและสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจเป็นคณะดั้งเดิมของที่นี่เลยเนื่องจากว่ามีศาลเจ้าของเจ้าแม่ทับทิมนะฮะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวไหหลำกับทางเจ้าพ่อกวนอูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนแคระเนี่ยก็มีประเพณีนานมากสิงโตสองคณะนี้จะยืนอยู่ที่นี่นานมากที่เหลือนอกจากนั้นก็จะเป็นหลอกโก้อย่างกับมังกรเนี่ยมังกรนี่น่าจะมาจากที่อื่นสันนิษฐานไม่ได้ว่าคณะไหนเกิดก่อนกันแต่ทุกคณะก็ถือว่าเป็นคณะที่ก่อกำเนิดอยู่ในอุทัยซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆที่แบบมีการแสดงสองชาติพันธุ์ที่แบบหาชมไม่ได้ในประเทศนี้ถ้ายกเว้นนครสวรรค์นะครับสองจังหวัดนี้ก็ยังมีแบบเรายังมีการแสดงที่เหมือนกันแต่เราจะเหมือนกับว่าสิงโตเราอะเสือเราอะถ้าถูกสต็อปไว้คือจะไม่มีการเปลี่ยนแบบทีคือหมายว่าถูกสต็อปเวลาไว้3ปีมาซ้อมกันทีนึงสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจความกล้าหาญและความภักดีนะคะแต่ว่าในทางความเชื่อค่ะก็ยังเชื่อกันค่ะว่าแม้เพียงเสียงคำรามของสิงโตก็สามารถที่จะปัดเป่าวิญญาณหรือว่าสิ่งชั่วร้ายได้โดยมีตำนานหนึ่งนะคะของจีนค่ะที่กล่าวถึงสิงโตเอาไว้นะคะว่าในวันตรุษจีนที่มีตัวเหนียนเป็นตัวร้ายออกมาทำลายผู้คนพืชผลหรือว่าสัตว์เลี้ยงเทพสิงโตนี่แหละค่ะเป็นผู้มาปราบตัวเหนียนไปค่ะที่มาการเชิดสิงโตถูกเล่าไว้หลายสำนวนหากเรื่องหนึ่งเล่าถึงการปราบสัตว์ยักษ์ลำตัวยาวกว่า2เมตรที่มากัดกินนาข้าวในมณฑลกวางตุ้งทำให้ผู้คนคิดหาวิธีสร้างสิงโตจำลองออกกระโดดโลดเต้นตามเสียงกระทบต่างจากสำนวนเล่าของลูกหลานจินแคะเมืองอุทัยธานีเล่าว่าการสร้างสิงโตท่าทางดุดันมาจากตำนานการเกิดภัยพิบัติต้องนำสิงโตจากชมพูทวีปมาแห่รอบเมืองเพื่อกำจัดโรคภัยตามคำโหรหลวงผู้ตรวจชะตาเมืองแต่หนทางไปลำบากจนไม่อาจหาผู้อาสานำสิงโตกลับมาได้ทำให้เง็กเซียนผู้เป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์โปรดให้ซาเซียนเดินทางไปจนได้พบสิงโตขนสีทองดูองอาจยาวถึง3วาหรือ6เมตรต้องสยบด้วยพัดของเจ้าแม่กวนอิมและย่าเหล่งจือเช่าเมื่อนำสิงโตออกแห่รอบเมืองแล้วภัยต่างๆก็มาลายหายสิ้นซึ่งลำตัวของสิงโตแคะยาวกว่า3เมตรที่เห็นผ่านการเชิดทุกวันนี้จำลองขนาดให้ใกล้เคียงเรื่องในตำนานแต่รูปแบบหัวสิงโตทำทรงบุ้งกี๋และตกแต่งด้วยกระดุมกับไหมพรมรวมถึงในอดีตใช้ขนและหนังสัตว์สะท้อนถึงความชำนาญงานจักสานเย็บผ้าและฟอกหนังซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของจีนแคะหัวสิงโตแต่เดิมเนี่ยทำให้เป็นทรงบุ้งกี๋แล้วก็มีกระดุมสิ่งต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับการเย็บผ้าเนี่ยประดับประดาอยู่บนหัวสิงโตที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยคือเริ่มแรกต้องไหว้ครูที่กองดินก่อนเราไปขุดดินเหนียวแต่ยุคนี้ดินเหนียวไม่ต้องไปขุดเราก็สามารถไปซื้อที่ร้านดินปั้นอะไรเงี้ยแล้วก็จุดธูปแล้วก็เอาของไหว้ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์3อย่างก็คือหมูเป็ดไก่ซาแซนะครับแล้วก็เหล้าแล้วก็น้ำชาไหว้เส้นครูและเส้นดินตรงนั้นที่เราไหว้แล้วก็เริ่มปั้นให้ขึ้นทรงหัวให้เหมือนกับทรงหัวที่ได้เชิดออกไปครับแล้วก็กระดาษสาจีนมาแปะนะครับคือกระดาษสาจีนเนี่ยสมัยนี้มันหายากเราก็ต้องใช้วิธีการไปใช้กระดาษสา12ปันนาแทนก็คือกระดาษสาภาคเชียงราย
ธรรมเนียมการเล่นสิงโตของเมืองอุทัยธานีเว้นช่วงนานตามงานฉลองของศาลเจ้า4แห่งซึ่งไม่ได้ทำต่อเนื่องทุกปีทำให้คณะสิงโตพยายามรักษาผ่านการดูแลหัวสิงโตที่คงรูปแบบและสีสันเดิมตามที่เห็นมาจากบรรพชนและให้คนเชื้อสายจีนได้ร่วมคณะซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากโดยให้ความสำคัญกับคณะสิงโตที่มีอยู่ทั้ง2เชื้อสายมาเล่นคู่กันในงานวัฒนธรรมจีนของเมืองอุทัยธานีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน